ในยุคที่ผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบพร้อมๆกับที่ความหิวและความต้องการไม่เคยปราณีใครเมื่อไม่มีเวลาขี้เกียจฝ่ารถติดเดินทางไกลเพียงเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ Food Delivery ก็รับประกันได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้กินของอร่อยที่โปรดปรานได้ดั่งใจและเมื่อโลกได้รู้จักกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจ Food Delivery โตวันโตคืนสังเกตได้จากจำนวนของเหล่าไรเดอร์สวินมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารหลากสีสันที่โฉบเฉี่ยวไปมาบนท้องถนนในขณะที่เจ้าของกิจการต่างก็พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อความสะดวกสบายทั้งผู้ส่งและผู้รับช่วยย่นระยะเวลาและระยะทางส่งของให้เร็วขึ้นปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคภัยแถมยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วยอับดุลไททูบจึงขอรวบรวมเอา5เทคโนโลยีส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ล้ำยุคที่ใช้งานกันจริงแล้วในต่างประเทศมาฝากกันครับ 1. รถส่งพิซซ่าอัตโนมัติคนรักพิซซ่าสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสั่งและส่งพิซซ่าได้ที่เมืองฮูสตันในรัฐเท็กซัสของสหรัฐที่นำ R2 รถส่งพิซซ่าอัตโนมัติมาทดลองใช้งานจริงบนท้องถนนกันได้แล้วเพียงแค่เราสั่งพิซซ่าแล้วจ่ายสตางค์ผ่านระบบออนไลน์จากนั้นทางร้านก็จะนำพิซซ่ามาใส่ไว้ใน R2 ที่จะวิ่งเอาพิซซ่ามาส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงแค่ใส่พาสเวิร์ดที่ส่งมาให้ก็จะสามารถหยิบเอาพิซซ่าที่สั่งเอาไว้ได้ภายใน R2 จะมีระบบเซ็นเซอร์กล้องและ GPS ติดตั้งเอาไว้ทำให้รู้เส้นทางวิ่งไปบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยและสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งได้แบบเรียลไทม์ R2 นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโดมิโนบริษัทพิซซ่ายักษ์ใหญ่ระดับโลกจับมือกับนูโรบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการส่งอาหารแบบไร้คนขับโดยก่อนที่จะออกมาวิ่งก็จะได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกของสหรัฐเรียบร้อยแล้ว2. หุ่นยนต์ส่งอาหารสู้โรคระบาดชาวเมืองซานตาโมนิกาในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐคุ้นเคยกับหุ่นยนต์ส่งอาหารกีวีบอทกันมาหลายปีแล้วแต่เริ่มที่จะเห็นพวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วง2ปีมานี้หลังโควิด-19 ระบาดหนักกีวีบอทเป็นตัวอย่างของผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่กำลังโตวันโตคืนผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางในการประสานระหว่างร้านค้ากับลูกค้าพวกมันจะออกวิ่งอย่างคึกคักไปตามทางเท้าทั่วเมืองเพื่อเอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้าในรัศมี2ไมล์หรือประมาณ 3.2 กิโลเมตรจากร้านอาหารโดยเมื่อไปถึงก็จะส่งสัญญาณเตือนผ่านแอปพลิเคชันให้ลูกค้าลงมาใส่โค้ดเปิดรถเพื่อรับสินค้ากีวีบอทมีความสามารถในการจดจำใบหน้าลูกค้าและออเดอร์ได้อย่างแม่นยำผ่านการควบคุมจากส่วนกลางโดยหากหลงทางก็จะได้รับคำสั่งให้สามารถวิ่งกลับไปยังจุดเริ่มต้นคือที่ร้านอาหารต้นทางได้เองในระยะแรกหุ่นยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่แบบนี้มักเริ่มมาจากการให้บริการในพื้นที่ที่จำกัดเช่นภายในมหาวิทยาลัยนิคมอุตสาหกรรมหมู่อาคารสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้าและกำลังขยายพื้นที่การส่งอาหารให้กว้างไกลยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 3. หุ่นยนต์ส่งอาหารในสนามบินเดิมสนามบินใหญ่ๆในต่างประเทศก็มีบริการส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่หรือช้อปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีผ่านแอปพลิเคชันแล้วนำไปส่งให้ถึงมือผู้โดยสารกันอยู่แล้วอย่างบริการของ @yourgate แต่มักใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเป็นผู้ส่งทว่าปัจจุบันการส่งอาหารและสินค้าในสนามบินปรับรูปแบบมาใช้หุ่นยนต์มากขึ้นอย่างเจ้ากีตาร์ที่มีให้บริการที่สนามบินแทมปาและสนามบินมินิอาโพลิสเซนต์พอลในสหรัฐซึ่งจะทำหน้าที่นำอาหารหรือสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน40ปอนด์หรือราว18กิโลกรัมไปส่งให้ผู้โดยสารที่ไปนั่งคอยขึ้นเครื่องบินอยู่ที่เกตหรือประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องคล้ายกับบริการหุ่นยนต์ส่งอาหารในท้องถนนแต่นี่เป็นการบริการภายในพื้นที่ที่จำกัดด้วยความที่สนามบินในต่างประเทศนั้นมักจะมีขนาดใหญ่และหากไปใช้บริการร้านอาหารอาจต้องคอยคิวนานหรือต้องสัมผัสกับผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในยุคที่โควิด-19 แพร่ระบาดกีตาร์จึงตอบโจทย์สำหรับบริการที่เหมาะสำหรับการที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างทุกวันนี้
4. โดรนส่งอาหารอัตโนมัติอากาศยานไร้คนขับนี้สามารถขนส่งได้ทั้งอาหารยาหรือสินค้าจากร้านขายของชำที่มีน้ำหนัก3กิโลกรัมไปถึงมือลูกค้าได้ไม่ยากเพียงแค่มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการเพียง1คนใน1ชั่วโมงก็สามารถส่งของออกไปได้ถึง20ออเดอร์แบบสบายๆสะดวกรวดเร็วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีมลภาวะทางเสียงปลอดภัยเป็นส่วนตัวกว่าการใช้รถขนส่งสินค้าทางบกบนถนนที่1ชั่วโมงอาจทำได้เพียง2ออเดอร์เท่านั้นโดรนส่งอาหารอัตโนมัตินี้ได้นำมาทดลองใช้บริการกันที่กาเวเมืองท่าเล็กๆในประเทศไอร์แลนด์ที่มีผู้อาศัยประมาณ 10,000 คนและมากกว่า 3,000 คนที่ได้ลองใช้ต่างก็ติดใจโดยทางผู้ประกอบการคือบริษัทแมนนากำลังระดมเงินทุนเพิ่มเพื่อนำมาใช้ขยายกิจการจัดหาโดรนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหาพันธมิตรร้านค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งไปให้ได้ไกลกว่าเดิมโดยตั้งเป้าจะส่งอาหารให้ได้ภายใน3นาทีในพื้นที่50ตารางกิโลเมตรโดรนส่งคุกกี้เนตรนารีเกิร์ลสกาวคุกกี้หรือคุกกี้เนตรนารีเป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์การเนตรนารีแห่งชาติสหรัฐส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปีเพื่อฝึกให้เด็กสาววัยรุ่นชาวอเมริกันในภูมิภาคต่างๆได้ทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านการทำงานขายคุกกี้ซึ่งนับตั้งแต่โควิด-19 แพร่ระบาดก็ทำให้ยอดขายตกลงอย่างมากคณะกรรมการเนตรนารีในรัฐเวอร์จิเนียจึงหันมาปฏิวัติการส่งสินค้ารูปแบบใหม่ด้วยการใช้โดรนมาช่วยส่งคุกกี้ให้ถึงบ้านลูกค้าโดยจะรับน้ำหนักในการส่งแต่ละครั้งได้ 3.3 ปอนด์หรือประมาณ 1.5 กิโลกรัมซึ่งทดลองจัดส่งเฉพาะในพื้นที่เมืองคริสเตียนเบิร์กของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันของ Wing บริษัทลูกของ Alphabet Inc. ในเครือเดียวกับ Google ซึ่งทำธุรกิจส่งสินค้าด้วยโดรนอยู่แล้วโดยในเบื้องต้นได้ทำสัญญาที่จะส่งคุกกี้ 3,000 กล่องร่วมกันและมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันขยายพื้นที่การส่งสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตการส่งอาหารแบบเดิมๆด้วยการใช้คนหรือยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์กำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้ายิ่งในอนาคตหากมีผู้ใช้บริการมากขึ้นคิดค่าบริการถูกลงเชื่อแน่ว่าย่อมต้องได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอับดุลไทยทูบเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงมีโอกาสได้เห็นการส่งอาหารแบบนี้ในเมืองไทยเราอย่างแน่นอนครับ